สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับรายการ Forex Tik Thailand อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดต่อนะครับในหัวข้อของ Candlestick นะฮะหรือแท่งเทียนนะครับในตอนที่2นะฮะในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงการผสมพันธุ์ของแท่งเทียนกันนะฮะโอ้โหแค่ชื่อก็รู้สึกแบบว่าเสียววาบๆแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือการเอาแท่งเทียนหลายๆแท่งครับมารวมให้เป็นกราฟแพทเทิร์นแท่งเทียนแท่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่แท่งเทียนเราวิ่งฮะบางทีนะครับอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ในแท่งเทียนก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละรูปแบบดีกว่าครับว่าการรวมแท่งเทียนนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบางครั้งเวลามีแท่งเทียนนะฮะเขียวๆนะฮะ2-3 แท่งเรียงๆกันนี่บางครั้งมันทำให้เกิดเทรนใหญ่ๆได้ครับให้กลายเป็นนะฮะมาสเตอร์บาร์นะฮะมาสเตอร์นะครับก็คือแท่งขนาดใหญ่นะฮะแท่งเทียนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจของนักลงทุนนะครับว่าจะไปในทางทิศทางนั้นอย่างแน่นอนนะฮะยิ่งมีหลายๆแท่งเล็กๆเรียงกันนะฮะยิ่งมีขนาดรวมกันนะครับจะทำให้เป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่นะครับหรือมาสเตอร์บาร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหเราอยากกลับไปมองดูในแท่งเทียนที่ว่าอยู่ในกราฟของเราจังเลยนะครับผมว่ามันจะมีลักษณะของกราฟแบบนี้ไหมนะฮะต่อมานะครับคือการเอาแท่งเทียนเล็กนะฮะมาบวกกับแท่งเทียนใหญ่นะครับพอรวมกันเสร็จแล้วนะครับจะได้รูปแบบของทั้งแฮมเมอร์นะฮะหรือชูตติ้งสตาร์นะครับอย่างผมนี่จะเรียกพินบาร์นะครับผมภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของการแท่งเทียนขนาดใหญ่นะครับ2แท่งนะครับรวมกันแล้วก็จะได้พินบาร์เหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆด้วยนะฮะในแท่งเทียนแท่งเทียนพินบาร์นะฮะหรือถ้าพวกแฮมเมอร์หรือว่าชูตติ้งสตาร์นะครับมันจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวนะฮะซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่นะฮะคือมีโอกาสที่จะถูกเยอะมากกว่าผิดนะครับผมมันเลยเป็นสัญลักษณ์แห่งการกับตัวที่สำคัญมากนะครับของในวิชาแท่งเทียนนะครับต่อไปนะครับเป็นการเอา 2-3 แท่งเทียนนะฮะมารวมกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะฮะก็จะเป็นการเอาแท่งเทียนสีเขียวนะฮะ2แท่งมาบวกกันนะฮะแล้วก็เอาแท่งเทียนแท่งหนึ่งนะครับมานะครับรวมกันกลายเป็นแพทเทิร์นของการขาขึ้นนะฮะหรือเขียวอมแดงนะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าเกิดเราเอาแท่งเทียนนะฮะ2แท่งเล็กๆนี่ครับที่มีขนาดใกล้กันแต่ว่ามีหางพอเอากลับเข้ามาบวกกันกลายเป็นโดจิซะงั้นครับทำให้เรารู้ว่าบริเวณนั้นอาจจะใกล้ถึงบริเวณกลับตัวแล้วก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับในกราฟนี้นะครับเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างครับผมอย่างตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามองดูดีๆแล้วเอามาผสมพันธุ์กันแล้วมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นนี่ครับเห็นไหมฮะชูสติ้งสตาร์นะฮะเป็นการบ่งบอกถึงการกลับตัวนะฮะหลังจากที่ขึ้นมานะฮะแล้วก็เกิดชูสติ้งสตาร์นะฮะทำให้เรารู้ว่าจะเป็นการกลับตัวนะครับของเทรนแล้วนะครับก็ลงมาจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือจุดนี้นะฮะเพื่อนๆลองคิดซิว่าถ้าเกิดบวกกันแล้วมันจะเป็นอะไรนะครับนี่ครับเป็นโดจินะฮะพอเอาแท่งเทียนสีแดงนะครับมาลบกับสีเขียวนะครับจะเหลือเหมือนกับเป็นแฮมเมอร์นะครับเป็นแท่งแบบเล็กๆนะฮะเหมือนโดจินะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งบ่งบอกว่าก็กำลังจะกลับตัวนะครับแล้วในกราฟนี้แหละครับเพื่อนๆเห็นอะไรบ้างครับผมนี่ไงครับชุดแท่งเทียนนี้ครับบอกอะไรแล้วได้บ้างครับผมที่ซ่อนอยู่นะฮะมันก็คือนะฮะมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์แคนเดิลนะครับก็คือพอเอา3กลุ่ม3แท่งนี้ฮะมาบวกกันนะฮะจะได้แท่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอ้แท่งต่อไปขึ้นแน่ๆเลยนะฮะก็ขึ้นจริงๆนะครับผมต่อมานะฮะนี่คือเป็นรูปแบบของแท่งเทียนนะฮะดูเพลินๆอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอเรารวมแล้วจะเป็นนี่ไงครับนะฮะแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์ก็คือเมื่อเราเอานะฮะตัวของแท่งนี้นะครับบวกกับแท่งนี้ฮะรวมเข้าไปนะครับมันจะเหลือปลายแฮมเมอร์อยู่หน่อยๆนะครับเหลือปลายตรงนี้ครับก็คือส่วนของเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นหางที่ยาวมากนะครับเป็นการบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะขึ้นครับผม
อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันหมายถึงอะไรนั่นก็คือชูตติ้งสตาร์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกราฟนี้กันเถอะครับว่าในกราฟนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับเริ่มเลยนะครับอย่างจุดที่น่าสนใจ2จุดนะครับอย่างจุดแรกนะฮะนั่นก็คือนะฮะเวลาเราเอามาบวกกันแล้วนะครับจะได้ประมาณว่าเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับซึ่งจะบอกเทรนขาขึ้นและคอนเฟิร์มด้วยนี่นะครับมาสเตอร์แคนเดิลนะฮะก็คือแบบว่าเป็นแท่งเทียนขนาดใหญ่นะฮะ3แท่งนี้รวมกันนะครับจะเหมือนตรงนี้นะฮะเป็นการบอกว่ากราฟกำลังจะขึ้นนะครับและก็ชุดแท่งเทียนนี้หมายถึงอะไรครับผมว่าเพื่อนๆคงรู้แล้วครับว่าหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับนี่นะฮะเอา2แท่งนี้มาบวกกันนะฮะแล้วมาลบกับแท่งนี้นะฮะก็จะได้นะครับเป็นแฮมเมอร์บ่งบอกถึงสัญญาณขาขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ล่ะครับนี่โอ้โหพี่4แท่งเลยนะครับจะหมายถึงอะไรเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราบวกกันแค่2แท่งนี้เองครับเอาแท่งเขียว2แท่งนี้มาบวกกันก็จะได้แพทเทิร์นของรูปแบบถูกต้องนะครับนั่นก็คือ evening star ครับผมนี่นะฮะบ่งบอกถึงแพทเทิร์นขาลงครับโอเคนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับการรวมแท่งเทียนนะฮะหรือผมเรียกคำๆว่าการผสมพันธุ์แท่งเทียนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นพาร์ทที่ต่อจากพาร์ทที่1 นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1 นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไปดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับมีคำทงคำถามอะไรนะครับก็สามารถฝากคอมเมนต์นะฮะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะน่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะที่เทรด Forex นะครับได้ร่ำๆรวยๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ